เอาละฮะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะเข้าสู่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับจะเป็นการชกมวยสากลในพิกัด74กิโลกรัมนะฮะวันนี้เราจะชกทั้งหมด6ยกด้วยกันเอาละครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเสียงประมือต้อนรับมุมน้ำเงิน Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Iran เขาคือมูฮัมเหม็ดอิบราฮิมนาชาเมเลโนวีThe Fighter World Boxing นักชกจากประเทศอิหร่านมีดีทั้งมวยไทยและมวยสากลครับเอาละครับวันนี้จะคว้าชัยได้หรือเปล่าปรบมือต้อนรับเขาครับมูฮัมเหม็ดอิบราฮิมนาชาเมเลโนวีFrom Iran วันนี้ครับมาดูตัวแทนจากประเทศไทยไฟล์ล่าสุดนี่ถือว่าแจ้งเกิดบนเวทีของ The Fighter World Boxing ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับด้วยการคว้าแชมป์นะครับ ABF รุ่น Super Middleweight 168ปอนด์ได้ด้วยการเอาชนะ Ador Torres จากฟิลิปปินส์ขอเสียงปรบมือต้อนรับเพชรใหม่อภิชิตพิมเสนThe Fighter World Boxing Yeah เขาคือเพชรใหม่หรือเพชรใหม่เซนาบุปราชดำเนินวันนี้บนเวที The Fighter World Boxing จะคว้าชัยชนะได้ครั้งหรือเปล่าไฟที่แล้วแจ้งเกิดได้อย่างสวยงามLadies and gentlemen, please welcome the red corner from Thailand, Aphichit Phimsen หรือเพชรใหม่นั่นเองนะครับเพชรใหม่อภิชิตพิมเสนนักชกจากประเทศไทยครับกำหนดการชก6ยกด้วยกันช่วงนี้ขอเสียงประมือต้อนรับกรรมการบนเวทีนะครับอามาโดกาเซีย from USA สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23ครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยสากลอาชีพครับรายการมวยที่เรตติ้งอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับ The Fighter World Boxing ครับนัดสุดท้ายจัดหนักเล่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่140ปอนด์ส่งท้ายปีครับเสาร์ที่3ธันวาคมอยู่กับผมครับตีฟตระกูลมวยอัครพลยูฮันเงาะครับผมกุชาสายตรงครับปคินนราโชธฮิรันครับมาเปิดหัวกันที่มวยใหญ่เลยนะครับสำหรับมวยคู่แรกของเรานะครับอภิชิตพิมเสนนะครับหรือว่าเพชรใหม่ชอนรงศักดิ์นะครับจะเจอกับนักมวยชาวอิหร่านนะครับนั่นก็คืออารีอิบราฮิมนาเซอร์เมเลโนอีนะครับก็ขออนุญาตเรียกว่ามูฮัมหมัดกันแล้วกันนะไม่งั้นเนี่ยจะยาวเกินอิบราฮิมเลยสั้นๆง่ายๆครับมูฮัมหมัดอิบราฮิมโอ้โหมาเสาพอเลยครับมวยซ้ายครับกูใช่โอ้โหเนี่ยตัวใหญ่นะวันนี้นี่ก็เปิดหัวด้วยน้ำหนักนะครับ168นะครับ74กิโลกรัมนะฮะใหญ่เลยทีเดียวอภิชิตนี่ก็แจ้งเกิดไปแล้วนะฮะไฟล์แรกในการชกกับอเดลตอเรสนะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับก็คว้าแชมป์ของ ABF ไปครองได้มาดูครับหลังจากที่เจ้าตัวครับมีเข็มขัดแชมป์คาดเอวแล้วครับผลงานฝีไม้ลายมือนี่พัฒนาการไปถึงไหนครับวันนี้เป็นวันที่มาอุ่นเครื่องครับดูฟอร์มกันหน่อยครับหลังจากที่คว้าแชมป์แล้วนี่เป็นอีกหนึ่งนักมวยที่อยู่ในแผนการสร้างของที่ไอบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับถือว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยครับโอ้โหนี่ครับแม่แผ่นหลังนี่ปึกเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านเพชรใหม่ฮะส่วนมูฮัมหมัดนี่ก็ดูว่าพริ้วพอสมควรเลยนะครับน่าจะมีดีอะไรเดี๋ยวต้องลองติดตามดูนะครับมวยซ้ายด้วยครับโอ้โหนี่ฮะโดนยับซ้ายเข้าไปก่อนแล้วครับเพชรใหม่นี่หมัดยับนี่เร็วมากครับเพชรใหม่นี่ถ้าเป็นแฟนคลับ FC ของ TR Boxing Promotion ก็คงจะจำกันได้แล้วครับเปิดตัวกับรายการ The Fighter ล่าฝันบัลลังก์โลกครับก็ชกในรุ่นเดียวกับแสงอาทิตย์กุหลาบดำแล้วครับแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์นั้นครับแสงอาทิตย์คว้าแชมป์มาได้ครับขณะที่เพชรใหม่เองก็โชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมในรอบรองชนะรอบ4คนสุดท้ายครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นี่เขาหนาปึกเลยนะรูปร่างนี่ใหญ่ทีเดียวครับอายุเพิ่ง23นั่นเองนะครับเรียกได้ว่ารอวันเจรไนฮะจากทาง
TL Boxing Promotion ครับเอาครับแม่แต่ตอนนี้นี่โดนหมัดของมูฮัมหมัดเข้าไปบ้างแล้วครับโอ้โหเอาอย่าไปรับเยอะนะครับใหญ่ๆแบบนี้นี่อาจจะหล่นได้เลยครับพอโดนหมัดของมูฮัมหมัดอิบราฮิมเข้าไปครับเพชรใหม่ต้องมีลูกหนักครับเตือนบ้างขู่ให้มูฮัมหมัดที่มีกังวลบ้างแล้วครับเพราะว่าไปจ้องอย่างเดียวครับไม่มีการออกหมัดที่ทำให้มูฮัมหมัดนี่เดินออกหมัดได้แบบสบายใจไม่มีกังวลครับดูครับซ้ายขวางัดได้โอ้โหออกได้แน่นดีทีเดียวครับสำหรับหมัดของมูฮัมหมัดโอ้โหนี่ครับถือว่าเป็นงานยากของเพชรใหม่แล้วครับยกแรกนี่มูฮัมหมัดโชว์ได้ดีเลยนะครับครึ่งนาทีครับยกแรกครึ่งนาทีสุดท้ายไม่มั่นใจแล้วครับมั่นใจเร็วเกินไปหรือเปล่าครับมูฮัมหมัดปล่อยมือปล่อยการแบบนี้อันตรายครับ10วินาทีสุดท้ายครับยกแรกมูฮัมหมัดสายคอร์สชุดนี้แม่อภิชิตเพชรใหม่กำลังหาจังหวะสวนคืนครับหมดยกที่1ครับพักสักครู่ครับยาบำรุงร่างกายตราพญานาคกลับมาที่รายการ The Fighter World Boxing ครับรายการมวยสากลที่เรตติ้งดีที่สุดของประเทศไทยครับยกแรกผ่านไปก็ความตื่นเต้นส่งสัญญาณแล้วครับคุณชายนี่ครับหมัดซ้ายของมูฮัมหมัดเนี่ยถือว่าออกได้หนักแรงทีเดียวนะครับเดี๋ยวตามมาต่อในยกที่2นะครับยกนี้นี่ต้องดูครับว่าเพชรใหม่เนี่ยจะเร่งเกมเลยไหมครับหรือว่าจะต่อยแบบฝีมือไปก่อนครับเพราะว่ายกแรกเนี่ยทางโมวิลาเนี่ยเขาเคยไต่ออกมาแล้วนะครับครับยกที่2ครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายตาพญานาคครับจากบริษัทขายยาเป็นภาคจำกัดครับขอบคุณไดกินสตรีมเมอร์พร้อมดูแลทุกลมหายใจครับขอขอบคุณครับผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมทองการแพทย์ครับโรคผิวหนังผดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราครับใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมครับสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นกายครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับตามกันต่อเลยครับในยกที่2ครับยังเป็นทางด้านมูฮัมหมัดครับที่ขยับเกมเดินเข้าหาครับแต่ดูซ้ายเขานี่เกรงแน่นเลยนะครับโอ้ดูยกแรกเนี่ยเขาต่อยได้แน่นทีเดียวครับเอาละครับเพชรใหม่ต้องพยายามโยกเยอะๆนี่ฮะแบบนี้ครับต้องใช้สเต็ปความเร็วแล้วก็สายตาครับ 1-2 ครับหมัดของเพชรใหม่ขยับเดินต่อเนื่องครับมูฮัมหมัดอิบราฮิมครับนักชกอิหร่านโอ้อัปเปอร์คัตซ้ายทำได้ดีครับเอาทีมซ้ายตรงเอายังไงครับเพชรใหม่อย่ารับอย่างเดียวเอาต้องโต้คืนครับโอ้นี่แหละครับแม่ไปโดนซ้ายเยอะๆนี่ไม่ดีนะครับโอ้มาทั้งล่างทั้งบนเลยครับหมัดของมูฮัมหมัดครับมาเป็นชุดเลยนะครับเอาซ้ายวืดไปครับเพชรใหม่ต้องเอาคืนบ้างนะครับโอ้โดนแล้วมีเอียงเหมือนกันนะครับพี่ติ๊บว่าดูครับโอ้เริ่มเอาคืนครับเอาตั้งหลักตั้งลำได้บ้างแล้วครับทางด้านของเพชรใหม่อภิชิตเอาครับขวาทิ่มเข้าไปเอามีโอกาสนับมีโอกาสน็อกแล้วครับคุณชายแบบนี้ครับหนักๆแรงๆทั้งคู่โอ้นี่แหละครับแหมต้องยืนแบบปลายเท้าจนปลายเท้าเลยนะครับโอ้ไม่งั้นนี่อาจจะเป็นจังหวะของมูฮัมหมัดได้ครับโอ้ดูครับแม่ไม่ยอมกันแล้วครับดูครับเป็นมวยใหญ่ที่ต่อยได้เร็วทั้งคู่เลยครับทุกครับอัปเปอร์คัตขวาไม่โดนเพชรใหม่สืบเข้าไปครับฮุกซ้ายไปก่อนเบียดเข้าไป 1-2 เอ้าทำได้ดีครับโอ้โหน้ำมูกกระจายเลยครับสำหรับของมูฮัมหมัดโอ้นี่แหละครับทีต่อทีเลยครับหมัดของมวยคู่นี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแหมเพชรใหม่ปรับมาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาก็กดดันทางด้านมูฮัมหมัดได้เยอะเหมือนกันนะครับเอาแล้วครับตอนนี้หมัดขวาครับเริ่มทำงานแล้วครับโอ้มาเป็นชุดเลยตอนนี้ครับแหมพอเปิดเกมเดินเข้าทำครับจังหวะเกมรุกของเพชรใหม่นี่ทำได้ดีเลยครับดูครับเพราะว่าเวลาเขาเปิดเกมรุกนี่การป้องกันตัวถือว่าเหนียวแน่นครับดูครับข้อขวาไปมูฮัมหมัดนี่ถึงกับกังวลต้องถอยออกมาคิดหนักแล้วครับผู้ชายแบบนี้ครับจะแก้ยังไงครับพอเพชรใหม่เดินครับอึดอัดแล้วครับโอ้ตอนนี้นี่ต้องตีกันเชียงหนีออกมาแล้วครับมูฮัมหมัดครับเพชรใหม่นี่ต่อยเดินแล้วก็ใช้การบล็อกเอานะครับถ้าโยกเนี่ยอาจจะโดนซ้ายได้ครับเขาอาจจะเห็นแล้วล่ะว่าหมัดของมูฮัมหมัดเนี่ยมันรวดเร็วครับก็เน้นบล็อกเอาเลยฮะบล็อกแล้วเอาคืนแบบนี้ครับตัดลำตัวมาครับช่วงปลายยกที่2ยังอันตรายอยู่นะครับหมัดอัปเปอร์คัตของมูฮัมหมัดนะครับระวังให้ดีครับเขามีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับดูครับเพชรใหม่พยายามจะเบียดครับช่วงปลายยกโยกเข้าไปทิ้งขวาโอ้โหดูครับเทคนิคของมูฮัมหมัดครับเอาไหล่ขวากระแทกไปก่อนหน้าครับโอ้โหโดนแล้วนี่มีโอกาสมึนได้นะครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวต้องตามกันต่อเลยครับมวยคู่นี้ไดกินสตรีมเมอร์พร้อมดูแลทุกลมหายใจกลับเข้าสู่ The Fighter World Boxing นะครับ
ไปดูภาพช้าของยกที่2ที่ผ่านมาครับหมัดตัดลำตัวของเพชรใหม่ครับแล้วก็ซ้ายคืนครับของมูฮัมหมัดโอ้ถือว่าออกได้แน่นได้เหนียวดีทีเดียวครับเดี๋ยวต้องตามกันต่อครับยกที่3แม่สองยกผ่านไปนี่ความมันส่งสัญญาณแล้วครับว่าเดือดแน่นอนครับขอบคุณมาโนแชมพูและครีมนวดผมประคำดีควายผสมน้ำมันมักกรูดนะครับของแหลมทองกันแพทย์ขจัดรังแคแก้คันศีรษะผมนุ่มสลวยหาซื้อได้ที่ CJ Supermarket ทุกสาขาครับแล้วก็ Shopee Lazada ครับหาครับบนเวทีครับยกที่3ตามกันต่อโอ้โหตุบตับตุบตับเลยนะครับเริ่มขึ้นมานี่โอ้โหเพชรใหม่ครับน่าจะเห็นอะไรบางอย่างครับนี่ครับหมัดขวาครับเฉียดนิดเดียวครับโอ้หมัดต่อเนื่องครับต้องมาครับแบบนี้มูฮัมหมัดก็ยกแรกเนี่ยน่ากลัวจริงนะครับแต่ว่ายก2นี่พอโดนเข้าไปบ้างแล้วเนี่ยนี่ครับลับตัวครับพี่ติ๊กแม่โดนหน้าก็มีทำท่าเซโดนลำตัวก็มีเอียงครับเอ้าแม่เพชรใหม่ถือว่าแก้เกมแล้ววางหมากได้ดีครับหลังจากที่เปลี่ยนแผนมาเดินเปิดเกมลุกไล่ต่อยหมัดแบบนี้ครับกุ้ยนี่แหละครับต้องบล็อกให้อยู่แล้วคืนหนักๆครับทำให้ทางด้านมูฮัมหมัดเนี่ยไม่กล้าที่จะปล่อยซ้ายครับแต่ว่าหมัดนี้มาครับขวาครับวืดไปครับตอนนี้เขาเริ่มเจอฟุตเวิร์กแล้วนะครับเริ่มจะใช้ขาบ้างนะครับเพราะว่าหนีไม่ออกครับพี่ติ๊กดูครับแม่เพชรใหม่ในยกนี้ดูแล้วครับยกระดับความดุเดือดความเข้มข้นครับมีจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาด้วยครับนะครับเดินรุกพอระบบหายใจดึงออกมานิดนึงครับแล้วก็ลุยต่อครับเอ้า1 2เปิดเข้าไปแม่มูฮัมหมัดนี่มีสวนคืนตลอดครับไม่ได้หนีอย่างเดียวครับกุ้ยนี่แหละครับแม่ต้องกัดฟันโต้ออกมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเพชรใหม่เดินเกมแรงเหลือเกินครับหมัดขวาขวาอีกแล้วครับแม่โชว์สายตาโยข้างเชือกครับถือว่าแก้สถานการณ์ได้ดีครับโอ้ดูจังหวะนะเขาก็ไม่กล้าที่จะออกซ้ายมากแล้วนะครับเพราะว่ากลัวขวาเนี่ยของเพชรใหม่เนี่ยสวนไปครับยกนี้ทางด้านของมูฮัมหมัดนี่ไม่ได้ถอยมากครับขยับแล้วใช้สเต็ปใช้ฟุตเวิร์กใช้สายตาดูครับแม่พยายามลดการใช้แรงลดการปะทะแหละครับนะครับตีกันเชียงหมุนออกข้างไว้ครับดูครับเคาะ1 2ล็อกกอดนี่นะครับแหมมี2อย่างนะครับก็คืออาจจะตั้งเป็นเกมรับมาวางแผนนะฮะแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือหนีไม่ออกครับต้องสู้ครับอะไรประมาณนี้โดนบังคับให้ต้องชกแบบนี้ครับเอ้าดูโอ้ยหลายยกลุยเข้าไปครับสิวิกอดแล้วครับเอ้าต้องกอดแล้วมูฮัมหมัดยังไงครับยกแรกเอาห้าวยกนี้เป็นยังไงเอาดูแม่ซ้ายที่ว่าแรงนี่เริ่มจะหยุดทางด้านเพชรใหม่ไม่อยู่แล้วนะครับโดนบ้ามกันครับอย่ารับเยอะครับขวาครับต้องคืนแบบนี้ครับแล้วก็ต้องมีความหลากหลายครับเพชรใหม่ดูครับใกล้ๆนะครับขยับเดินต่อครับฮุกซ้ายไปโอ้โหชุดนี้แม่ดังจริงๆนะเสียงแน่นมากหมัดเสียงดังนี่เจ็บไหมฮะมันก็ต้องเจ็บครับแต่ว่านี่ไงไม่เจ็บได้ไงเพชรใหม่กำลังเอาคืนอยู่แบบนี้ครับกุ้ยครับแหมแลกกันแบบนี้ครับเดอะไฟเตอร์เท่านั้นครับแล้วมวยใหญ่ๆด้วยครับ74กิโลกรัมโอ้ยสายใหม่ครับโอ้ขัดมาครับแหมหมดยกที่3ครับเดี๋ยวต้องตามกันต่อครับมาม่าแจกเน็ตทรูฟรีทุกคับลุ้นทองทุกสัปดาห์ถึง28กุมภาพันธ์2566นะครับกลับมาตามกันต่อเลยครับกับมวยคู่เปิดหัวครับในศึกเดอะไฟเตอร์ครับดูหมัดของเพชรใหม่ครับมาเป็นชุดครับโดยเฉพาะหมัดขวานี่ครับขวาลำตัวครับตัดแถวๆขอบกางเกงครับเน้นๆเลยครับ2หมัดนี้ต่อครับยกที่4ครับขอบคุณครับผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตามาม่าครับมาม่าอร่อยครับขอบคุณ CL อร่อยยนครับโดยคุณอดิศรสรรสนียสุนทรหรือว่าเสียอ้ำครับขอบคุณทั้งขายาตาใบห่อจำไข่ครับขอบคุณยาน้ำสกัดสมเกาหลีตังคุณจับตาแปนสุพรรณคู่ครับเครื่องดื่มโสม OT โดยคุณพิชัยกิตติทิครับโอ้นี่ยกนี้นี่เพชรใหม่เปิดมาด้วยการนวดครับนวดแบบไทยครับนวดลำตัวครับโอ้แต่ว่าตอนนี้นี่ก็โดนมูฮัมหมัดเอาคืนเหมือนกันนะครับดูแล้วสู้ดีฟันยางเกือบหลุดนะครับดีว่ากัดไว้ได้ทันครับเอาจริงแล้วก็ยกระดับอัดความเข้มข้นขึ้นมาครับทางด้านของเพชรใหม่ต้องการจะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับสัญญาณแบบนี้ครับแต่ว่ามูฮัมหมัดนี่ไม่ปะทะแล้วครับเปลี่ยนแผนทันทีครับพอเพชรใหม่เดินบวกโดนชนแบบนี้ครับดูครับอัดเข้าไปครับแม่ถ้านวดแผนไทยอย่างที่กุ้ยชัยว่าเนี่ยน่านวดครับแต่ว่าถ้านวดแบบเพชรใหม่แบบนี้ไม่มีใครอยากนวดครับกุ้ยโอ้นี่แหละครับเริ่มจุกแล้วนะครับตอนนี้นี่ลากไปไหนไปนั่นแล้วครับครับยังกัดฟันโต้ซ้ายครับโอ้ยเพชรใหม่นี่ตัดลำตัวครับซ้ายมาโอ้นี่ครับซ้ายขวาครับโอ้แน่นจริงๆครับหมัดของเพชรใหม่
ทางด้านของมุฮัมมัดนี่นิ่งไม่ใช่ไม่รู้ว่าเก็บอาการหรือว่าแข็งแกร่งครับแต่ว่าช้าลงไปแล้วครับตอนนี้ครับมุฮัมมัดอิบราฮิมโอ้อาจจะชาหรือเปล่าครับโดนเยอะนะครับโดนเยอะแล้วก็หมัดในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทเนี่ยต้องบอกว่าหนักจริงๆครับโดนคืนกันนะครับมีหมัด1 2 3อ่ะโต้ซ้ายมาครับมูฮัมหมัดใกล้ๆครับเดี๋ยวดูครับนาทีครึ่งยกที่4ครับตรงนี้ยืนใกล้ๆเพชรใหม่พยายามนี่ครับพยายามทวนบวกชวนแรกเอ้าทิ้งเข้าไปโอ้เนี่ยฮะโดนแล้วก็มีอาการเหมือนกันนะครับมูฮัมหมัดอยู่ที่เพชรใหม่แล้วครับว่าจะเร่งเกมปิดเกมได้ในยกนี้เลยหรือเปล่าครับดูใจแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็น่าที่จะอยากที่จะจบแบบไม่ครบยกนะครับพี่ทิพย์ก็ต้องการปิดเกมเร็วแหละครับเพราะว่าอยากไปเที่ยวปีใหม่แล้วครับนี่เป็นไฟสุดท้ายของปีนี้ของเขาครับเพชรใหม่ถ้าไฟสุดท้ายฝากผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยก็จะเที่ยวปีใหม่แบบมีความสุขแล้วครับต้องการโชว์ฟอร์มสวยๆครับเพราะว่าปลายปีนี้คุณเอี้ยงทวีศิลป์เหล่าสุนวัฒน์จะเดินทางบินไปประชุมใหญ่ WBA ที่อเมริกาแล้วครับแหมฟอร์มสวยก็มีโอกาสที่จะถูกประกาศเข้าอันดับได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพชรใหม่ก็พยายามโชว์ให้เต็มที่ครับนี่แหละครับแหมก็ถือว่าเป็นความหวังหมดเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคู่เอกนะครับแสงอาทิตย์กับริมาเมทูด้านะครับต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวครับนะครับแต่ว่าดูเกมบนเวทีนี้ก่อนครับคู่เอกเนี่ยก็ลอยอึดใจเดียวครับสายคืนมาครับแหมเหมือนจะอ่อนลงไปแต่ว่าก็กลับมาโต้ได้อีกครั้งนึงครับสำหรับมูฮัมหมัดโอ้โหนี่ครับซ้ายครับเดือดจริงๆครับสนับสนุนโดย CL อะไหล่ยนต์ดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับคู่ของเพชรใหม่กับมูฮัมหมัดโอ้โหนี่นะครับหมัดขวาครับฟันยางเกือบหลุดนะครับโอ้โหต่อยได้แน่นแล้วก็รุนแรงในทีเดียวครับนี่ครับหมัดตัดลำตัวก็ถือว่ายังทำงานได้ดีนะครับในยกที่ผ่านมาแล้วก็หมัดขวาครับแม่ถือว่าสวยงามทีเดียวครับตามมันต่อเลยครับในยกที่5ครับขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมทองการแพทย์ครับโรคผิวหนังปวดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมครับสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นกายครับแหลมจากแหลมทองการแพทย์จำกัดครับขอบคุณแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลครับบริษัท Galaxy Boxing Promotion จำกัดครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับต่อกันเลยครับในยกที่5ครับรองสุดท้ายแล้วนะครับเพชรใหม่ก็ยังเดินเครื่องได้ดีครับถือว่าเป็นไฟอุ่นเครื่องที่ได้ประสบการณ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าหมัดซ้ายของมูฮัมหมัดเนี่ยถือว่ารบกวนนะครับทางด้านเพชรใหม่ได้ดีเลยทีเดียวครับอยู่ที่ว่ายกนี้ครับเพชรใหม่ยังไงครับก็ยังต่อยตามเกมอยู่นะครับเน้นหมัดขวาแล้วก็มีหมัดตัดลำตัวครับก็ไปเรื่อยๆครับมีจังหวะเร่งก็เร่งครับมีจังหวะผ่อนก็ต้องผ่อนครับคุณนี่กำหนด6ยกนะครับนี่เป็นยกที่5แล้วครับเดี๋ยวดูครับเพชรใหม่นี่ความพยายามของเขานี่คือต้องการที่จะปิดเกมปิดกล่องแบบไม่ต้องฟังเสียงระฆังยกสุดท้ายเลยครับแต่ว่าทางด้านของมูฮัมหมัดอิบราฮิมนี่ไม่ยอมครับดูครับโอ้โหแต่ว่าเลือดแตกแล้วครับตอนนี้จมูกแตกเลือดสาดแล้วครับกุ้ยนี่แหละครับแหมได้เลือดแล้วนะครับสำหรับคู่แรกของ The Fighter World Boxing วันนี้ครับโอ้จมูกแตกแล้วครับเดือดส่งท้ายไปครับมานี่ครับแม่เพชรใหม่นี่ยิ่งต่อยยิ่งมั่นใจนะครับความเร็วเอาแล้วครับแม่น่าจะมีปัญหาแล้วที่จมูกไอตอนแรกไม่เห็นเลือดยังสบายสบายครับแต่ว่าพอเห็นเลือดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีกังวลแล้วครับทางด้านของมูฮัมหมัดโอ้จะเป็นลมหรือเปล่าฮะบางคนนี่ไม่ชอบเลือดนะครับเห็นแล้วเนี่ยเพราะว่าเพชรใหม่นี่ชอบเลือดนะครับพอเห็นเลือดนี่รีบปรีเข้าใส่แล้วครับดูครับนี่ครับแม่พยายามต่อยเข้าไปครับแต่ดูหัวจิตหัวใจของทางด้านมูฮัมหมัดเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับโดนหนักๆเข้าไปเยอะนี่ก็ยังไม่ยอมถอดใจครับก็ยังสู้อยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องเป็นฝ่ายตั้งรับครับอาจจะมีหมัดเด็ดก็ได้นะครับเอาครับแหมนี่หมัดเด็ดนี่เป็นของเพชรใหม่ก่อนแล้วครับพยายามลุยต่อเนื่องนะครับเพชรใหม่อภิชิตพิมพ์เสนครับมวยในสังกัดของที่แอร์บ็อกซิ่งโปรโมชั่นจากนี้ไปครับก็จะเป็นชื่อนักมวยแล้วก็ตามด้วยชื่อจริงนามสกุลนะครับนี่เป็นแผนของคุณเอี้ยงทวีศิลป์เหล่าสุนวัฒน์เพื่อที่จะต้องการครับให้นักมวยเนี่ยเป็นที่รู้จักของแฟนมวยจริงๆแหละครับว่านักมวยสากลบางคนครับมีชื่อฉายาชกมวยแต่ว่าพอประกาศชื่อจริงไม่มีใครรู้จักครับแต่ว่าจากนี้ไปครับมวยของที่แอลก็จะเป็นเพชรใหม่อภิชิตพิมพ์แสงครับมีชื่อมวยแล้วก็ชื่อจริงตามหลังเพราะว่าเดี๋ยวตอนไปต่อยต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ชื่อตามพาสปอร์ตนะครับแล้วก็อาจจะเป็นชื่อแบบมวยที่เคยตั้งเอาไว้เนี่ยอาจจะไม่ได้นะฮะก็เพื่อความไม่สับสนนะแล้วก็เพื่อชื่อเสียงของน้องมวยในอนาคตนะครับปลายยกสุดรองสุดท้ายนะครับปลายยกที่5
แต่ก็ยังเอาตัวรอดไปได้นะครับพี่ติ๊กดื้ออยู่ครับยังดื้ออยู่ก่อนครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูยกสุดท้ายครับสนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราใบห่อจำกัดกลับมาต่อครับที่ The Fighter World Boxing ครับนี่ครับรถถังจิตเมืองนนท์ครับแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพมวยไทยในรุ่นไฟเวทครับวันนี้มาให้กำลังใจแสงอาทิตย์ลูกแสงของดินครับที่จะชกเป็นคู่ต่อไปครับโอ้สเปอร์สตาร์มาเองเลยนะครับสำหรับรถถังครับแม่แต่ว่ายกสุดท้ายนี่ต้องตามกันต่อครับสำหรับมวยคู่นี้ครับยังไม่ยอมนะครับมูฮัมหมัดโอ้เดือดอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับพี่ติ๊กครับโอ้ได้ดูของดีในยกนี้ยกสุดท้ายครับแม่อภิชิตเองก็เร่งเกมครับแม้ว่าทุกเกมเขานี่จะดูได้เปรียบครับแต่ว่าเขายังไม่หยุดยังไม่ยอมต้องการน็อกให้ได้ครับดูครับแต่ว่าโมฮัมเหม็ดเองก็กัดฟันสู้ไม่ยอมโดนน็อกครับคุยโอ้ดูครับสายตาของเขานี่ยังมุ่งมั่นอยู่เลยนะครับโมฮัมหมัดโอ้สู้ดีจริงๆครับโดนทั้งหน้าทั้งท้องทั้งลำตัวครับโดนมาหมดแล้วครับแม่แต่ว่าก็ยังยืนอยู่ได้ครับโอ้ดูว่าก็ยังสู้อยู่นะครับถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะยกที่แล้วนี่เกือบจะไม่รอดเหมือนกันถ้าทรหดนี่ถือว่าผ่านเลยแล้วครับแบบนี้ครับเป็นคู่ต่อกรมวยรุ่นใหญ่ๆของประเทศไทยได้ดีครับเอาลุยไปอภิชิตครับเพชรใหม่ขวาเข้าไปไม่แต่ว่าปลายๆกำลังหมัดความเร็วของเพชรใหม่ก็ผ่อนลงไปเหมือนกันครับคุยนี่ครับแม่เจอมวยแบบนี้ครับคืออาจจะต่อยได้เยอะจริงครับแต่ว่าเขาทนได้ครับแม่แล้วก็อาจจะมีหมัดซ้ายด้วยครับบางทีนี่สวนให้เราต้องกังวลเหมือนกันครับแล้วก็ยกนี้เนี่ยเขาพยายามสู้นะครับเพราะเห็นว่าเป็นยกสุดท้ายแล้วนะรอดแล้วอะไรประมาณนี้ครับต่อครับเพชรใหม่ก็เดินตัดเวทีครับตัดลำตัวด้วยครับต่อยสีข้างนี่ต่อยได้ดีเลยเต็มเลยนะครับแต่ยังอยู่ได้นะครับมูฮัมหมัดนี่ครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของเพชรใหม่แล้วครับเจอกับมูฮัมหมัดในไฟนี้ครับเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับนี่คือเนี่ยครับความแข็งแกร่งครับบททดสอบที่ค่อนข้างหินเลยครับนักมวยที่มีความแข็งแกร่งครับคู่ต่อสู้ที่ไม่ยอมครับวันนี้เพชรใหม่ได้เจอแล้วครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วครับเพราะว่าเขาเองนี่ตอนนี้เป็นแชมป์แล้วครับเพราะฉะนั้นเส้นทางจากนี้ไปก็คงต้องเก็บรายละเอียดแล้วครับเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อให้ตัวเองนั้นได้มีโอกาสในการชิงแชมป์โลกครับครับแม่จากสีเตของเพชรใหม่เนี่ยก็เพิ่งเทิร์นโปรมา5ครั้งเองนะครับครั้งนี้เนี่ยครั้งที่6ครับยังมีเวลาที่จะเสริมเติมแต่งเยอะเลยนะครับก็ต้องชื่นชมการสั่งนะครับนักมวยจากทางโปรโมเตอร์เอียงทวีสินด้วยนะครับที่สั่งนักมวยอิหร่านแข็งๆแบบนี้มาครับทำให้เพชรใหม่เนี่ยคือไม่เสียเวลาในการชกว่างั้นเถอะนะครับได้ประโยชน์เต็มๆแล้วครับไฟนี้ก็ทั้งนี้ก็ต้องบอกว่ามาจากผลพวงมาจากแฟนมวยด้วยนะครับเพราะว่าคุณเอียงเองก็ฟังจากแฟนมวยครับเพชรใหม่นี่เป็นแชมป์ที่แฟนมวยเรียกร้องนะครับครับอยากให้เอามาปั้นเอามาสร้างแล้วก็คุณเอียงเองก็ทำตามที่แฟนมวยเรียกร้องแล้วเขาก็เนี่ยครับทำผลงานได้ดีแบบนี้ครับปลายยกครับกุ้ยนี่ครับต้องสร้างเลยครับแบบนี้ครับแม่ต่อยดีต่อยแรงแล้วก็ต่อยหนักด้วยครับแล้วก็ท่าทรหดดีด้วยครับแม่
ซิ่งคู่แรกของเดือนนี้นะครับโอ้โหต้องบอกมวยรุ่นยักษ์แบบนี้ชกกันตุบตับตุบตับแล้วผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยครับตื่นเต้นแทนแฟนหมัดมวยของ The Fighter จริงๆนะครับเอาละครับไฟนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับผลการตัดสินครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ครับให้คะแนน58ต่อ56มุมแดงชนะครับและกรรมการท่านที่2ครับกรรมการพินิจประหยัดทรัพย์ให้คะแนน56ต่อ58น้ำเงินเป็นผู้ชนะนะครับและกรรมการท่านที่3ครับให้คะแนน60ต่อ54แดงเป็นผู้ชนะผลการตัดสินไม่เป็นเอกฉันท์ครับเพชรใหม่เพชรใหม่เป็นผู้ชนะไปครับ The winner goes to Red Corner เพชรใหม่อภิชิตพิมเสนครับชนะโมฮัมเหม็ดจากอิหร่านไปแบบไม่เป็นเอกฉันท์นะครับโอ้โหต้องบอกว่าคะแนนนี่คู่ขี้เบียดกันจริงๆนะครับไม่หมูเลยฮะนักชกจากอิหร่านรายนี้นะครับ